Good morning, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Down. Thank you, teacher. Class, answer my question. Answer my question. คุณทำอะไรคะถ้าบอกว่า answer answer ตอบนะ answer my question ตอบคำถามของครูนะคะ What is Miss Postman'sFirst name. What is Miss Postman's first name? ครูถามว่าอะไรคะ What is Miss Postman's first name? First name. First name คืออะไรคะ First name. ชื่อนะชื่อของ Miss Postman คืออะไรจากการที่เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วครูทดสอบนักเรียนด้วยนะคะSusan Postman? Susan, right? ใช่ไหมคะ What's her first name? Maria. Her first name is Maria. เขียนยังไงคะเวลาเขียนขึ้นต้นตัวต้องเป็น capital letter ตัวอักษรตัวใหญ่นะคะไปดูที่เฉลยกันนะคะไปดูที่เฉลยกันครูมีมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะที่นะเวลาเขียนต้องเป็น capital letter ก็คือตัวอักษรขึ้นต้นประโยคด้วยตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่นักเรียนจะเขียนตัวพิมพ์ตัวเขียนได้ทั้งนั้นนะคะ Her first name is Maria เวลาเขียนเรียบร้อยแล้วต้องมีอะไรคะจุด stop นักเรียนช่วยตรวจดูด้วยทุกคนนะคะทั้งปลายทางด้วยว่าเวลาเขียนตอบมาขึ้นต้นต้องเป็น h ตัวใหญ่ไหมจบประโยคมีจุด full stop ไหมนะคะอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นครูถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนไม่ตอบ her first name นักเรียนสามารถใช้ pronoun สรรพนามคำใดแทนได้ name มีเพศไหมคะเพศหญิงเพศชายไม่มี name นะคะเป็นคำที่หมายถึงชื่อนั้นชื่อใช้อะไรแทนได้เอ่ย it is Maria it is Maria ใครตอบแบบนี้ก็ถูกต้องเธอตอบว่า her first name ก็ตอบว่า it is Maria it คือไงคะ it it นะคะใครที่ลอกอาจจะแก้ไขไปถ้าเขียนไม่ถูกต้องคนที่กำลังเขียนอยู่ก็ฟังครูถามคำถามไปด้วยนะมาเชื่อ Is Mr. Brown at the hotel for the festival? Is Mr. Brown at the hotel for the festival? No. แล้วต่ออะไรจาก no คำเดียวต่อจาก no He is not นะอาจจะเขียนเป็นรูปย่อได้ไหมคะได้เดี๋ยวไปดูคำตอบว่าเขียนอย่างไรเขียนที่ถูกต้องนะคะเห็นไหมคะเวลาตอบ Mr. Brown นะเป็นผู้ชายเราต้องใช้สรรพนามแทนว่า he แต่สังเกตข้างหลัง no ของครูนะไม่เฉพาะ no นะคะต้อง yes ด้วยต้องมีเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรคะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ commaคอมมาเราเรียนจบไม่ได้จำเลยนะคะข้างหลัง yes no ต้องมีเครื่องหมายนะคอมมาภาษาไทยเรียกภาษาพูดว่าลูกน้ำใช่ไหมคะภาษาทางการว่าอะไรคะอะไรพากนะจุลภาคนะภาษาอังกฤษเรียกว่าคอมมาข้างหลัง yes no ต้องใส่คอมมาถ้าไม่ใช่ก็ no เราใช้สรรพนามแทน Mr. Brown ว่า he นะคะแล้วในประโยคสังเกตว่าเห็นไหมคะถาม the is ก็ต้องตอบ isแล้วก็ตอบ not ลงมาข้างท้าย he is not ก็ได้แต่วันนี้ครูเขียนรูปย่อให้เรียนดู he isn't no he isn't ถูกไหมคะเขียนถูกต้องไหมมีจุด full stop หลังจบประโยคนะคะต้องมีด้วยนะคะใครที่ไม่มีลองเติมลงไปชัดๆนะคะลองเติมลงไปชัดๆนะระหว่างที่กำลังแก้ไขอยู่ก็ฟังคำถามของครูไปด้วยนะคะข้อ3 what is this last name what
is Bill's last name เห็นไหมคะครูก็ตอบมาเลย Bill's last name is Thompson นามสกุลของ Bill ก็คือ Thompson เห็นไหม Bill's last name หรือครูอาจจะใช้อะไรแทน Bill's last name ได้ที่อะไรคะเนี่ยดูคำนามขนาดเป็นหลักเนียงชื่อ it เหมือนข้อหนึ่งเลย it is Thompson it is Thompson นะคะอันนี้คือการตอบเขียนลักษณะเดียวกันขึ้นประโยคก็เขียนด้วยตัวใหญ่จบประโยคก็ใส่เครื่องหมายจุดศูนย์ตอบเห็นไหมคะต้องมีทุกข้อนะคะทีนี้ number 4นะคะข้อ4What is Antonio's last name? นามสกุลของ Antonio คืออะไรเอ่ย Antonio ในบทสนทนาเราเรียนไปแล้วเราต้องตอบได้ Martinez ใช่ไหมคะ Martinez It is Martinez หรือ His last name is Martinez นะคะก็ตอบเหมือนกันไหมคะขึ้นต้นเขียนด้วยตัวใหญ่จบประโยคใส่เครื่องหมายตัวปูตอบนะคะครูนะคะจะตรวจสมุดด้วยนะคะว่านักเรียนทำการบ้านหรือเปล่าการบ้านถ้ามีอยู่ในหนังสือแบบเรียนเนี่ยก็จะต้องทำในสมุดที่จดออกอากาศนี่แหละค่ะนะคะครูก็จะพยายามมาเฉลยให้นักเรียนได้ทราบว่าเวลาการเขียนตอบเขียนแบบไหนที่ถูกต้องตามหลักการเขียนนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยจากการสอนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยขณะครูตรวจการบ้านเยอะมากนะคะนักเรียนเขียนยังเขียนทักษะการเขียนเนี่ยอ่อนที่สุดอ่อนที่สุดนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะข้อต่อไปนะคะ number 5 is Ray Susan's friend เขาถามว่าอะไรคะ Ray เป็นเพื่อนกับ Susan หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ No คำตอบก็คือ No he isn't Ray เนี่ยเป็นผู้ชายเพราะนั้นใช้สรรพนามคือ he แทนแล้วนะคะข้างหลัง No ของครูมีเครื่องหมายคอมาอยู่ด้วย No he isn't นะคะไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะอีก2ข้ออีก2ข้อไปดูเฉลยเลยนะคะไปดูเฉลยเลยนะนะ Where is Ted from Where is Ted from Ted มาจากไหน He is from LA มาจาก Los Angeles แต่งเขียนเป็นตัวย่อนะคะมาจาก LA นะคะWho is John? John คือใคร John ผู้ชายใช้สรรพนามแทนว่า He is แต่เขียนเป็นรูปย่อก็ได้ He is Carol's brother เป็นพี่ชายของ Carol จบประโยคก็ยังใส่จบฟูลสต็อปเหมือนเดิมนะคะอ้าวแก้ไขให้เวลาแก้ไขนิดหนึ่งนะคะทุกคนต้องมีเดิมหัดอยู่ในสมุดจดเลยคะต้องมีพอจบ1บทครูตรวจ1ครั้งนะคะแต่ละบทนะแต่ละยูนิตครูจะตรวจทั้งสมุดเวิร์กบุ๊กนะคะตรวจดูว่าทำครบหรือเปล่านะคะทำครบหรือเปล่าเรียบร้อยไหมอันนี้เลยดิย้ำเลยนะคะเพราะนั้นต้องอ่านให้ออกเขียนให้ได้อ่านออกเขียนได้เพราะนั้นเวลาจดบันทึกก็จะรวดเร็วนะคะรวดเร็วระหว่างที่เรียนจบนะคะเดี๋ยวครูจะพูดไปด้วยวันนี้เรื่องที่สอนก็จะเป็นเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นในชั้นเก่าชั้นเดิมนะคะนักเรียนเรียนไม่รู้เรื่องนะโดยเฉพาะนะคะนักเรียนห้องหนึ่งห้องสองครูไม่ค่อยเป็นห่วงนะคะครูเป็นห่วงห้องสามห้องสี่ห้องห้าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าตั้งใจเรียนก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้ทันนะคะเรียนรู้ได้ทันน่าจะเรียบร้อยนะคะแล้ววิธีการจดถ้าไม่ทันครูก็บอกว่าไม่เรียนจับคู่กับเพื่อนเรียนด้วยกันจดคนละข้อแล้วเดี๋ยวเอาไปแลกกันก็จะไวขึ้นใช่ไหมแบ่งหัดเนี่ยแป๊บเดียวนะคะไปดูที่สไลด์ค่ะนะ Supergirl book 2 page 4 now open your book look at page 4 วันนี้ให้เรียนทำไมคะเปิดหนังสือไปที่หน้าเท่าไหร่หน้า4เจออะไรบ้างคะหน้า4
ยังไม่เปิดเลยนะคะเจอกรามาเจอบรรพบุรุษใช่ไหมคะแบบนี้ให้เรียนรู้ว่าวันนี้ครูสอนตรงนี้เวลาเรียนอาจจะต้องดูตรงนี้เวลาเรียนเรียบร้อยแล้วกลับไปดูตรงนี้เพื่อทบทวนนะคะเพื่อทบทวนไปดูเลยค่ะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไม่ต้องจบปริญญาแล้วอ่านพร้อมๆกันครูต้องทำอะไรได้บ้างวันนี้ทักษะการอะไรคะวันนี้จะมีการพูดให้นักเรียนได้พูดบ้างนะคะเพื่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะสาระการเรียนรู้ก็คือเนื้อเรื่องที่จะเรียนในวันนี้นะคะนะ asking for giving one's personal information การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลวันนี้จะต้องถามตอบข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแต่จะมีวันนี้อาจจะมีให้มาฝึกก่อนมีภาพให้มาฝึกนะคะ